ก่อนมาที่นี่ผมคิดเล่นๆแล้วได้อานาการสรุปอานาปานสติฉบับย่ออันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงจังนักแต่จะบอกเพื่อที่จะเป็นเรื่องง่ายๆเพื่อเข้าใจว่าแนวโน้มอานาปานสติจะค่อยๆขยับไปทางไหนอันดับหนึ่งก็นั่งเข้าที่คือเลือกที่จะนั่งสมาธิแนวอานาปานสติหรืออาจจะเป็นเดินจงกรมแล้วเดินด้วยอานาปานสติแล้วก็นั่งเข้าที่ให้ที่นั่งเรียบร้อยหรือถ้าจะเดินยืนไว้ก่อนให้เท้าดิดดินเราใช้จิตใจสัมผัสดินคอยเดินไปเดินมาให้กันเดินลงตัวจึงมาสายใจหายใจเข้าหายใจออกอันดับสองหายใจสบายสบายตามธรรมชาติขั้นที่หนึ่งกับสองก็เพื่อที่จะรู้จักกับการหายใจที่สบายไม่รีบร้อนไม่เร่งด่วนไม่เครียดอันดับสามหายใจทั่วถึงหายใจทั่วถึงเต็มท้องเต็มปอดอย่างสบายไม่ใช่เบ่งอย่างรุนแรงหายใจทั่วถึงสี่มันจะเริ่มแจ่มใสภายในโดยพลังของลมปราณจะแจ่มใสภายในไม่ต้องไปทำอะไรบางนักแค่หายใจเป็นมันก็แจ่มใสโดยพลังการหายใจที่ถูกต้องเป็นธรรมชาติห้าสงบระงับพอดีมีคำถามสงบระงับกับสงบมีความแตกต่างกันอย่างไรน่าสงสัยเหมือนกันผมไม่ใช่เจ้าของภาษาผมใช้สงบระงับตามอาจารย์พุทธทาสผมก็แรกๆนึกว่าสงบระงับอาจจะอยู่ที่ระงับเป็นคำกิริยา
สงบเป็นผลผมเดาอย่างนี้เมื่อกี้นี้ได้เปิดดิกก็ดูว่าในดิกที่ผมใช้อยู่ดิกภาษาไทยระงับแปลว่าหยุดหรือทำให้หยุดอะไรอะไรก็ทำให้มันหยุดในที่นี้หยุดไม่ได้แปลว่าทำการหายใจหยุดเดี๋ยวจะลำบากแต่ที่หยุดนั้นก็คือหยุดฟุ้งซ่านหยุดหายใจชนิดที่ผิดปกติหยุดหายใจด้วยกิเลสเป็นต้นถ้าสงบประงับผลที่จะได้มาก็คือมันสงบทางการหายใจและร่างกายก็สงบลงร่างกายสงบลงก็จะนิ่งจิตใจสงบมันจะเงียบการคิดข้างในจะเบาลงเยอะบางเวลาไม่คิดเลยบางเวลาคิดนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ไม่ใช่คิดนอกลู่นอกทางถ้าคิดก็คิดเรื่องเกี่ยวกับการหายใจเกี่ยวกับธรรมะเช่นอาจจะถามตัวเองว่าหายใจโดยตัวกูหรือเปล่าแต่ก็ไม่ต้องคิดหาคำตอบแต่ดูว่าเอาดีกว่าถ้าคิดมันก็เป็นการคิดที่ไม่รบกวนการปฏิบัติก็กลับที่อานาปานสติฉบับย่อของผมคือสงบระงับทางการหายใจร่างกายสะดวกและจิตใจค่อยๆสงบเงียบด้วยเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องนี้ก็จะคุยต่อไปอันดับ6ถ้าเป็นใบดำลำดับที่ผมกำลังสรุปอยู่มันจะสนุกสนุกแบบธรรมะไม่ใช่เหี่ยวแห้งจืดชืดมันจะเต็มด้วยสิ่งที่น่าสนใจถ้าเราสนใจธรรมะถ้าเราไม่สนใจธรรมะก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราเอาแต่สนุกแบบตลาดแบบสังคมบาบอก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าจะสนุกในทางธรรมการดูข้างในก็จะสนุกพอควรสนุกแบบนี้ไม่ต้องตื่นเต้นมันสงบแบบตั้งมั่นอันดับ7ดูจิตดูจิตอย่างละเอียด
ที่จริงอานาปานสติมีรายละเอียดของการดูจิตก็คอยคุยอีก 2-3 วันอันดับ8เห็นจริงดูแล้วเห็นตามที่เป็นจริงลึกลงไปลึกลงไปขอก้าวปล่อยวางสลัดของหนักเรื่อยลำดับเหล่านี้ผมสรุปจากของพระพุทธเจ้าไม่ได้แปลว่าข้อ1ถึง8ต้องบริบูรณ์กว่าจะได้ปล่อยวางแม้แต่จะนั่งเข้าที่ก็จะต้องปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างจะหายใจสบายเป็นธรรมชาติก็จะมีการปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างก็เลยปล่อยวางเรื่อยๆไปจนกว่าปล่อยวางเต็มที่เรื่องสนุกก็เหมือนกันแรกๆอาจจะไม่สนุกมากนักแต่จะค่อยๆสนุกจนกว่าเราเก่งที่จะปฏิบัติสนุกถ้าผมปฏิบัติไม่สนุกผมจะทบทวนว่าเอมีกิเลสอะไรมายุ่งแต่ผมไม่ได้ปฏิบัติเพื่อสนุกอันนั้นก็เป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งคือโลภะหรือนิวรณ์กามฉันทะไม่ต้องเพื่อสนุกแต่ตามธรรมชาติมันก็สนุกก็ขอฝากไว้บางที่วิธีอธิบายของผมไปลงรายละเอียดจนผู้ฟังก็จะไม่เห็นเข้าโครงก็เลยขอเสนอฉบับย่อเป็นเข้าโครงเพื่อสรุปภาพทั้งหมดถ้ายังมีรายละเอียดมากกว่าที่ผมสรุปก็ดูที่อานาปานสติสูตรที่อยู่ในหนังสือสวดมนต์เล่มที่2แล้วเราคงสวดกันทุกวันเพื่อเราจะได้คุ้นเคยต่อไปจะขอตอบคำถามเกี่ยวกับขันธ์ที่3และขันธ์ที่4ในพระสูตรที่แปลเป็นไทยอาจารย์พุทธทาสจะแปลเรื่องขันธ์ที่3เป็น
กายทั้งบวงภาษาบาลีสัพปกายยังแล้วก็มีคำกิริยาปฏิสังเวติรู้สึกตัวทั่วถึงพร้อมกับกายทั้งบวงท่านก็อธิบายชัดเจนแต่คนส่วนใหญ่ฟังไม่ออกผมหลายปีก็อธิบายแบบท่านแต่เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษฝรั่งอเมริกันเยอรมันอื่นๆก็ฟังไม่รู้เรื่องผมเลยรู้สึกว่าถ้ารักษาความหมายบาลีบางมากไปคนที่ไม่คุ้นกับภาษาบาลีจะฟังยากพระสูตรมีแนวคิดของมันถ้าเราไม่คุ้นเคยบางอย่างก็ฟังลำบากเพื่อเข้าใจไม่ยากเกินไปกายทั้งบวงก็คือลมหายใจและร่างกายที่เกี่ยวเนื่องกันกายทั้งบวงก็หมายถึงการหายใจทุกครั้งแต่ละครั้งและร่างกายที่หายใจอยู่ซึ่งจะรวมถึงหายใจอย่างไรและร่างกายจะรู้สึกอย่างไรเมื่อหายใจอย่างนั้นการหายใจเป็นยังไงร่างกายจะเป็นอย่างไรจะรู้สึกอย่างไรทางการหายใจและร่างกายเปลี่ยนอยู่เรื่อยเลยความรู้สึกหรือสภาพของการหายใจและร่างกายก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยบางที่เปลี่ยนช้าๆทีละนิดทีละน้อยและเราไม่ทันสังเกตแต่ผู้ฝึกจะฝึกให้สังเกตสำคัญอยู่ที่ลมหายใจซึ่งในภาษาบาลีลมหายใจเป็นกายหรือกายะหนึ่งที่จริงหายใจแต่ละส่วนก็เป็นกายะแล้วก็ร่างกายที่หายใจอยู่ก็เป็นกายะระบบการหายใจก็เป็นกายเลยในขั้นที่สามเราจะศึกษาการเกี่ยวเนื่องระหว่างลมหายใจกับร่างกายที่หายใจเข้าออกอยู่เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพลังของการหายใจแพร่หลายทั่วถึงในร่างกายคำว่ากายสังขารก็แปลว่าสิ่งที่ปรุงแต่งร่างกายเป็นศัพท์บาลีที่มีความหมายเฉพาะหมายถึงการหายใจเข้าออกในพระสูตร
มีบางแห่งที่ใช้คำว่ากายสังขารในความหมายที่แปลว่าการหายใจขันธ์ที่สี่ทำกายสังขารสงบระงับก็คือทำให้ลมหายใจสงบลงสงบลงเรื่อยจนร่างกายปรุงแต่งโดยความสงบร่างกายก็สงบลงเสียด้วยและที่จะอธิบายต่อไปจิตจะติ้งลงไปในความสงบจิตจะนิ่งเงียบร่างกายจะนิ่งคนบางคนเช่นผมไม่มีนิสัยอยู่นิ่งบางคนเขาจะนั่งเฉยๆสบายเป็นบุคลิกของเขาบางคนเช่นผมไม่ใช่บุคลิกแบบนั้นผมเป็นประเภททำนี้ทำนั้นการที่จะนั่งนิ่งเฉยมันท้าทายบุคลิกของผมตลอดเวลาที่ฝึกสมาธิต้องทวนกระแสของนิสัยที่ผมบอกเรื่องส่วนตัวเพราะพวกเราคงมีบางคนที่เป็นประเภทอย่างผมก็บอกว่าแม้แต่เราไม่มีบุคลิกหรือนิสัยที่จะหยุดนิ่งก็ค่อยๆทำได้ตั้งใจซะหน่อยแต่ขอให้ตั้งใจฉลาดถ้าตั้งใจแบบบีบบังคับไม่สำเร็จจะมีแต่ทรมานแต่ถ้าตั้งใจโดยสติปัญญาพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วหาวิธีช่วยเช่นฝึกโยคะหรือศึกษาระบบร่างกายโดยโยคะโดยการนวดผมเป็นหมอนวดสมัครเล่นแต่มีครูดีๆเป็นชาวบ้านที่สวนโมกเขาเอ็นดูผมและสอนผมก็เก่งพอสมควรแต่ไม่รับจ้างแต่ถ้าภรรยามีปัญหาผมก็แก้ได้หลายๆเรื่องก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะศึกษาร่างกายเพื่อจะเริ่มนั่งนิ่งสบายไม่ใช่เรื่องที่ผมเก่งหรือถนัดแต่ก็ค่อยๆเป็นแต่มันหนาหัวพอเริ่มเก่งในบางส่วนเดียวอายุมันมากเข้าเดี๋ยวนี้ขาบวม
ก็เลยกำลังศึกษาขาบวมมันบวมทำไมขึ้นเครื่องเมื่อไรขาจะบวมแต่ก่อนไม่บวมเดี๋ยวนี้ก็บวมฮะครับครับขอบคุณอันนี้ทราบแต่จะให้มันไม่บวมผมเดินเยอะดื่มน้ำเยอะข้าวห้องน้ำเยอะเพื่อเดินเดินเดินแต่ยังไงยังบวมอยู่แต่บวมไม่รุนแรงแต่พอนั่งสมาธิที่นี่มันกลับมาบวมก็เลยอาจจะต้องเดินจงกรมมากขึ้นหรือเล่นโยคะบางท่าก็ยังไงก็เรียนรู้ไปฝึกไปก็สนุกต่อไปก็ขอแลกเปลี่ยนขันที่สี่ในบางส่วนฝึกในขันที่หนึ่งที่สองพอประมาณไม่ต้องใช้เวลาเยอะมากแต่นางหลงก็ทบทวนขันที่หนึ่งที่สองสักหน่อยและถ้ามันคล้องตัวก็ขยับมาขันที่สามขันที่สามสมควรใส่ใจจริงจังหน่อยเพื่อการหายใจจะทั่วถึงลมปราณจะทั่วถึงถ้าลมปราณทั่วถึงจะแก้เรื่องง่วงนอนถ้าลมปราณทั่วถึงมันจะสดชื่นแจ่มใสไม่ง่วงนอนหรือง่วงนอนไม่มากตรงนี้จะแนะนำถ้าเขาถึงความแจ่มใสของลมปราณความสดชื่นของลมปราณเมื่อไรจะง่วงก็สายใจความแจ่มใสสดชื่นมากกว่าความสงบถ้ากำลังง่วงนอนหรือกำลังเบลอเบลอมึนมึนเฉยชาแล้วมัวแต่สนใจความสงบมันก็จะหลับก็ตรงนี้มีเทคนิคง่ายๆตามธรรมชาติสายใจความสดชื่นแจ่มใสของการหายใจที่แพร่หลายทั่วถึงก็เมื่อเราอยู่กับวงจรหายใจเข้าหายใจออกได้เป็นรอบๆไปก็มาที่ขันที่สี่ขอให้ทราบว่าจะขยับจากสองถึงสามจากสามถึงสี่และต่อไปมันแล้วแต่เรา
ไม่มีอะไรที่จะบอก 100% ว่าต้องขยับเดี๋ยวนี้แล้วแต่เราแค่นึกเอ๊ะคันที่แล้วมาเช่นคันที่สามรู้สึกพอสำหรับเดี๋ยวนี้เอ๊ะลองขยับดูก็เปลี่ยนเป็นคันที่สี่ได้ถ้าทำไม่ได้ก็กลับไปที่คันที่สามแค่นั้นแต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้คันที่สามวันนี้น่าสนใจมากๆก็ศึกษาเรื่อยๆเราแต่เราขอให้ใช้สติปัญญาของตัวเองในการพินิจพิจารณาถ้าเห็นว่าอ่ะคันที่สามน่าจะพอไม่ได้พูดถึงอนาคตนะพูดเฉพาะปัจจุบันที่นี่คันที่สามพอแล้วอ่ะลองคันที่สามพอแล้วลองคันที่สี่เดี๋ยวตอนบ่ายกลับไปคันที่สามอีกเดี๋ยวนี้มาลองคันที่สี่คันที่สี่ก็อย่างที่ว่าเกี่ยวกับการทำลมหายใจคือกายสังขารสงบระงับหายใจเข้าโดยการสงบระงับหายใจออกโดยสงบระงับขอให้ดูดีๆพระสูตรไม่ได้บอกว่าต้องเพ่งที่ปลายจมูกขออภัยอาจารย์ทั้งหลายที่หายเพ่งที่ปลายจมูกท่านเหล่านั้นไม่ได้ผิดหากแต่ว่าพระสูตรไม่มีที่ไหนที่หายเพ่งที่ปลายจมูกการเพ่งที่ปลายจมูกเป็นวิธีการที่กลายเป็นธรรมเนียมเพื่อให้สงบระงับเป็นสมาธิถ้าได้ผลก็เอาไปใช้แต่อย่าลืมว่าในอานาปานสติเพื่อสงบระงับไม่ใช่เพื่อบวชหัวที่ผมแนะนำสายใจขันที่สามถ้าปฏิบัติในคันที่สามเป็นและลึกซึ้งเพียงพอขยับมาที่คันที่สี่ก็จะไม่ปวดหัวและจะไม่ดึงเครียดแต่ที่บางสำนักอ้างว่าเป็นอานาปานสติแต่มัวแต่มีให้เพ่งที่ปลายจมูกและตัดคันที่หนึ่งสองสามออกมันไม่ใช่อานาปานสติของพระพุทธเจ้าเป็นของเฉพาะสำนักนั้นไม่ว่าเขาจะอ้างว่าเป็นพุทธอย่างไรแต่ขาดกับพระสูตรผมอาจจะงงเกินไปเ
ชื่อถือพระสูตรมากไปก็ขออภัยแต่ผมได้ผลจากสายใจขันที่1 2และเฉพาะอย่างยิ่งที่3ถ้าทำในขันที่3มากพอมากพอก็คือพอดีของมันมันจะเริ่มพบความสงบสำหรับขันที่4เราเอาความสงบนั้นมาเป็นอารมณ์ฟังดีๆถ้าเข้าใจผิดเราจะเข้าใจได้ว่าในอานาปานสติมีแต่ลมหายใจเป็นอารมณ์ไม่ใช่กลับไปอ่านพระสูตรอีกทีหรือหลายที่แต่ละขันก็มีอารมณ์ของมันขันที่ห้าปิติก็คืออารมณ์ของมันขันที่หกก็เปลี่ยนเป็นสุขแล้วก็ต่อไปต่อไปขันที่สี่อารมณ์คือความสงบที่พอมีอยู่ผู้ปฏิบัติก็หาความสุขที่กำลังมีอยู่กับลมหายใจและร่างกายถ้ากำลังนั่งนิ่งได้ก็ร่างกายได้สงบระงับระดับหนึ่งและการหายใจก็สงบระดับหนึ่งเราใส่ใจความสงบเท่าที่มีอยู่อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองว่าความสงบน่าจะดีกว่านี้น่าจะมากกว่านี้ได้ยินคนโน้นอาจารย์คนนี้ว่าสงบอย่างนี้อย่างนั้นนั้นก็สงบของท่านไม่เกี่ยวกับเราระวังนะอย่าเอาความสงบของคนอื่นมาแทรกแซงที่เป็นของเราอย่ายืมจมูกคนอื่นเอามาหายใจเองหายใจโดยจมูกเราท้องเราปอดเราแต่เราสมมุติไม่ใช่เราจริงเขาก็ไม่จริงเราก็ไม่จริงถ้าซื่อกับอานาปานสติเดี๋ยวจะพบความสงบบ้างไม่ต้องเยอะมากเอาแค่สงบพอรู้สึกตัวได้ไม่จำเป็นต้องสงบถึงที่สุดถึงที่สุดมันตายเอาสงบที่เป็นอยู่ที่มันยังรู้สึกได้ใส่ใจค่อยๆฝึกที่จะใส่ใจหน่วงเอาความสงบนั้นเข้ามาใกล้ๆใจความรู้สึกก็ไปสนิทแนบสนิทกับความสงบจนกว่าความรู้สึกตัวกับความสงบแยกไม่ออก
ไม่ต้องแบ่งอันไหนความสงบอันไหนตัวเราเลิกตัวเราก็ได้เมื่อความรู้สึกเต็มโดยความสงบมันก็ติ้งลงไปอีกเหมือนกับนั่งทำกลางความสงบอย่าไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นโดยมัวคิดเข้าสงบอย่างนี้นั้นบางที่เขาโกหกคนเราก็ลอกการเพื่อดูดีหรือลอกตัวเองเพื่อจะภูมิใจกูสำเร็จสงบเท่าไรก็เอาเท่านั้นแล้วก็ใส่ใจลึกลงไปดิ่งลงไปมันก็สงบระงับเรื่อยๆจะไปเท่าไรก็ยินดีโดยเราไม่คิดมันไม่ต้องไปตะกล่าวว่ายังไม่พอไม่ต้องไปตั้งเป้าหมายว่าต้องได้ถึงอะไรอะไรก็ไม่รู้แค่ศึกษาเรื่อยๆไปถ้ามีจิตใจของผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปติดเป้าหมายว่าคุณจะได้แค่ไหนเอาความสงบที่พอจะรู้สึกได้แล้วศึกษาเรื่อยๆลึกลงเรื่อยๆนี่ขั้นที่4ก็พอสมควรแก่เวลาอืม